สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำใบเลื่อยวงเดือนนะครับที่ใช้ตัดเหล็กได้นะครับตัวนี้ก็จะมีขนาด4นิ้วนะครับแล้วก็ขนาด7นิ้วนะครับมาดูในส่วนของตัวใบเลื่อยกันนะครับตัวนี้เขาเขียนมาเลยนะครับ Metal Devil นะแปลตรงๆตัวก็คือปีศาจโลหะนั่นแหละนะครับถ้าแปลตามภาษาอังกฤษของเขาเลยนะครับก็คือตัวนี้สามารถใช้ในการตัดโลหะได้นะครับลักษณะของฟันใบนะครับดูของเขาตัวนี้จะเป็นฟันคาบ่ายนะซึ่งคาบ่ายเนี่ยก็จะมีความทนทานนะครับทนความร้อนต่างๆได้นะดังนั้นก็จะเหมาะสำหรับในการใช้ตัดโลหะหรือว่าตัดเหล็กนะครับขนาดของใบนะครับตัวใบ7นิ้วก็จะอยู่ที่ประมาณ185มิลลิเมตรนะครับความถี่ก็48ฟันนะครับแล้วก็ขนาดของไดมิเตอร์นะครับตรงนี้รูตรงกลางอยู่ที่20มิลส่วนความเร็วรอบที่สามารถใช้งานได้นะก็คือห้ามเกิน 5,500 รอบต่อนาทีนะครับสำหรับใบ7นิ้วส่วนใบ4นิ้วนะครับก็จะมีขนาดของใบนะครับอยู่ที่110มิลนะครับขนาดของไดมิเตอร์นะครับตรงนี้นะครับถ้าไม่มีแหวนนะจะอยู่ที่20มิลนะครับแต่ถ้าใส่แหวนเข้าไปก็จะอยู่ที่16มิลนะครับแล้วก็ความเร็วรอบที่สามารถใช้งานได้ก็คือห้ามเกิน 8,000 รอบต่อนาทีนะครับก็ต้องดูเครื่องมือของเราด้วยเดี๋ยวเราไปใช้งานแล้วก็ทดสอบใช้งานกันเลยนะครับในงานนี้นะครับผมจะทดสอบกับตัวเลื่อยวงเดือนขนาด4นิ้วของ DeWalt รุ่น DCS 571ตัวนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดู2อย่างก็คืออันดับแรกเลยดูความเร็วรอบก่อนนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมากกว่าตัวใบไหมนะครับถ้ามากกว่าใช้ไม่ได้นะครับเราต้องให้ตัวใบเนี่ยมากกว่านะครับอย่างตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 4,500 รอบนะครับซึ่งน้อยกว่าใบก็สามารถที่จะใช้ได้ดังนั้นเนี่ยใบเนี้ยผมไม่แนะนำให้ไปใช้กับพวกลูกหมูหรือว่าเครื่องเจียร์4นิ้วอะไรพวกนี้นะเพราะตัวนั้นน่ะความเร็วรอบเนี่ยประมาณเป็นหมื่นรอบได้นะครับดังนั้นมันไม่เหมาะสมในการใช้งานนะไม่ควรเอาไปใช้และอย่างเนี่ยเรื่องของการจับลักษณะการจับเนี่ยก็ไม่เหมาะสมด้วยนะครับสิ่งที่2ที่เราต้องดูก็คือทิศทางนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เขาจะบอกทิศทางมาให้นะว่าตัวใบเนี่ยต้องใส่ลักษณะแบบไหนเราก็ต้องมาดูทิศทางเครื่องนะครับอย่างนี้มันหมุนไปฝั่งนี้นะครับดังนั้นการใส่นะครับเราไม่สามารถใส่เอาด้านสติ๊กเกอร์เนี่ยใส่แบบนี้ได้เพราะมันจะหมุนสวนทางกันนะครับเราต้องใส่กลับฝั่งเอาด้านหลังใส่นะครับตัวนี้เราต้องใส่แหวนรองใบด้วยนะครับเพราะว่าขนาดรูของเลื่อยตัวนี้มันเล็กนะครับนี่เราต้องมีแหวนตัวนี้ด้วยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมใส่ใบเลื่อยนะครับที่จะทดสอบเนี่ยทั้ง2ใบแล้วนะทั้ง7นิ้วแล้วก็4นิ้วนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำอย่างนึงนะสำหรับการตัดงานนะครับหรือว่าไม่ว่าจะเป็นการใช้เลื่อยวงเดือนต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นงานไม้งานเหล็กนะครับแนะนำให้ใส่แว่นตาด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรมันจะมากระเด็นเข้าตาเรานะฮะอันนี้ผมแนะนำเลยต้องมีนะครับใช้คู่กันเลยสำหรับในคลิปนี้นะครับผมอยากให้ดูเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการใช้งานเท่านั้นนะครับผมเผื่อว่าท่านใดเนี่ยมีงานแล้วคิดว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับหรือว่าใบเลื่อยวงเดือนใบนี้เนี่ยจะสามารถนำไปใช้ในหน้างานของเราได้แล้วมันจะสามารถทำให้งานของเราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างของผมเนี่ยผมก็พยายามที่จะเอามาใช้ในหน้างานที่ผมคิดว่าผมจะได้ใช้งานนะครับอย่างตัวที่ผมตัดอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด4หุ่นนะครับซึ่งเป็นเหล็กที่ผมใช้งานบ่อยในการที่จะเอามาสานทำคานคอดินอะไรต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ามันสามารถตัดได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆนะครับโดยปกติเมื่อก่อนผมก็จะใช้เป็นลูกหมู4นิ้วนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นเครื่องตัดไฟเบอร์เลยนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะอาจจะมีเรื่องข้อเสียหรือว่าข้อด้อยอยู่บ้างนะครับในการตัดอย่างเช่นเรื่องของฝุ่นนะครับเรื่องของสะเก็ดไฟเรื่องของน้ำหนักของตัวเครื่องนะครับที่เราต้องยกหรือว่าพกพาไปในสำหรับตัวเครื่องตัดไฟเบอร์อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของการตัดเหล็กกล่องนะครับก็จะเห็นว่าสามารถใช้งานได้นะแต่ความลึกในการตัดก็ต้องดูขนาดของเหล็กกล่องด้วยอย่างเนี้ยเป็นเหล็กกล่องขนาด1นิ้วนะครับจะเห็นว่าสามารถตัดได้อย่างสบายเลยนะครับในการที่เราต้องการตัดเหล็กที่ไม่ต้องการความแม่นยำนะครับหรือว่าหน้าตัดต้อง90เป๊ะๆนะครับเราสามารถตัดเพื่อแบ่งนะครับหรือว่าตัดให้ขาดไปเนี่ยลักษณะแบบนี้ได้นะอย่างนี้เป็นเหล็กกล่องขนาด 3x1.5 นะครับถ้าใช้เป็น4นิ้วเนี่ยต้องบอกว่าใส่กับเลื่อยวงเดือนตัวนั้นนะครับจะตัดไม่ขาดนะแต่ถ้าเป็นเลื่อยวงเดือน7นิ้วนะครับสามารถตัดขาดได้สบายเลยสำหรับตัวเหล็กกล่อง 3x1.5 นะเพราะว่าความหนา 1.5 เนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ38มิลนะครับหรืออีกงานนึงนะครับเรามาใช้ในการตัดตัวพวกแผ่นเมทัลชีทลักษณะแบบนี้คือแบบทำให้เราทำงานได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ต้องใช้คู่กับตัวรางแท็กตอด้วยนะใส่ตัวถาดแปลงของลีนดัตตี้นะครับก็สามารถใช้งานได้ดีเลยถัดมาเนี่ยอันนี้ผมเอามาเทสเพื่ออยากจะทดสอบให้ดูนะตัวนี้เป็นเพลาขนาด1นิ้วกับ2นิ้วเลยนะครับ
ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นการเทสที่ต้องบอกว่าโอเวอร์สเปคเลยก็ได้นะจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำว่าให้เอามาตัดเผาลักษณะแบบนี้นะแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องตัดจริงๆเนี่ยผมจะให้ดูว่ามันสามารถตัดได้หรือเปล่านะครับซึ่งจริงๆถ้าเป็นเผาพวกนี้ผมแนะนำให้ใช้เป็นพวกอุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นตัวเลื่อยสายพานแบบนี้นะครับจะต้องมีน้ำหล่อเย็นเนี่ยช่วยด้วยนะจะดีมากเลยนะถ้าเรามาตัดแบบนี้โดยตรงเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวฟันของใบเลื่อยเนี่ยมันสึกหลอได้รวดเร็วหรือว่าอาจจะแตกหักได้ด้วยนะครับอย่างน้อยเป็นเผา1นิ้วจะเห็นว่าตัวเลื่อยวงเดือน4นิ้วเนี่ยสามารถตัดได้เลยนะครับอันนี้ผมทดลองตัดอยู่หลายรอบเหมือนกันนะครับสำหรับเผาขนาด1นิ้วนะครับโดยการใช้เลื่อยวงเดือนขนาด4นิ้วตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเลื่อยวงเดือน DCS 571ของ DeWalt นะครับนะครับจะเห็นว่าตัดเผาเนี่ยได้อย่างนิ่มๆเลยนะครับถัดมานะผมมาลองทดสอบกับเผาขนาด2นิ้วหรือประมาณ5เซนตัวนี้นะครับซึ่งต้องบอกเป็นเผาขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าจะสามารถตัดได้หรือเปล่านะครับผมอยากให้ลองสังเกตตอนเริ่มต้นนะครับจะเห็นว่าตัวสะเก็ดไฟเนี่ยจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับซึ่งปกติตัวฟันขบ่ายส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยเกิดสะเก็ดไฟอยู่แล้วนะครับแต่พอไปกลางๆนะครับตัดไปได้สักครึ่งนึงจะเห็นว่าสะเก็ดไฟเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ดูตัวเลื่อยนะครับมันจะติดด้วยนะครับติดเพราะว่ามันเกิดโหลดกับตัวใบเยอะเกินไปเพราะว่าทิศทางการเดินของเรานะครับมันไม่ตรงมันทำให้ใบเนี่ยไปเสียดสีกับบริเวณด้านข้างของตัวเผานะครับมันก็เลยมีการหยุดของเครื่องเกิดขึ้นนะครับแล้วอาจจะเกี่ยวกับตัวความแรงของเครื่องด้วยแต่สุดท้ายก็สามารถตัดได้นะครับทีนี้ไอ้เรื่องสะเก็ดไฟเนี่ยผมมาลองสังเกตดูนะครับมันเกิดจากว่าตัวปลายฟันของใบเลื่อยนะครับที่เป็นเม็ดขบ่ายเนี่ยมันแตกนะครับเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนี่ยเพราะปกติมันไม่น่าจะเกิดสะเก็ดไฟมากขนาดนี้นะครับแต่ผมเอามาลองตัดตัวเผา1นิ้วก็สามารถตัดได้สบายนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูสรุปท้ายคลิปกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากทดสอบการใช้งานไปแล้วนะจะเห็นว่าผมเนี่ยสามารถใช้ในการตัดเหล็กเนี่ยได้หลากหลายมากเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับในการใช้งานเพราะว่าถ้าเรายิ่งเอาไปใช้งานหนักๆนะครับตัดเหล็กหนาๆเนี่ยตัวใบก็อาจจะมีการสึกหรือว่าแตกหักได้เหมือนกันนะครับซึ่งผมก็จะให้ดูนะตรงนี้ของผมเห็นไหมเนี่ยครับมันจะมีอยู่2ฟันบินไปเลยนี่นะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะตอนที่ผมตัดไอ้ตัวเหล็กเผานะครับเพราะมันหนาไปแล้วเวลามันกินเยอะๆมันหนักกินหนักจนแบบใบตรงนี้แตกเลยเห็นไหมครับแตกไป2ใบนะครับเท่าที่ผมดูนะแตกไป2เม็ดนะครับแต่อันอื่นเนี่ยยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันนี้ก็ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมการใช้งานนะครับถ้าเราไปใช้งานหนักก็ต้องยอมรับกับการที่ปลายเม็ดนะครับของมีดเนี่ยมันอาจจะแตกได้แต่สำหรับตัว4นิ้วนี่นะครับจะเห็นว่าไม่มีใบแตกเลยนะครับใบตัวมีดเนี่ยยังอยู่ครบทุกอันนะครับก็โอเคนะครับตามที่ผมได้รีวิวไปให้ดูแล้วก็ทดสอบนะครับก็ถือว่าใช้งานในการตัดเหล็กได้แต่การจะไปใช้งานต้องพิจารณาตามความเหมาะสมนะครับไม่ควรเอาไปใช้แบบงานแบบหนักจนเกินไปทุกครั้งตลอดนะครับถ้าจำเป็นครั้ง2ครั้งเนี่ยผมว่าพอได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมน่าจะจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจใบตัดเหล็กตัวนี้ก็สามารถเข้าไปดูในใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์นะครับได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ